Hello to all members, stir to your soul, victory of President Evil. The Resident Evil topic of the Mystery Donut Shop. The Mystery Donut has appeared in the concept art of Resident 3 Remake. Answer all picture and secret under picture under the line. Thank you. สวัสดีครับพบกับผมแมนดักแมตเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระแลกความเพลิดเพลินวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่การแกะรอยไขปริศนาสำนวน Resident Evil เรื่องราวของร้านโดนัทปริศนานะครับซึ่งปรากฏออกมาในรูปแบบของคอนเซปต์อาร์ตว่าจริงๆแล้วร้านโดนัทร้านนี้มีประวัติและความลับที่ซ่อนอยู่นั้นคืออะไรเราจะมาแกะรอยไขปริศนาไปพร้อมกันเลยกับกระผมเป็นดักมาเตอร์นักสืบ Resident Series นั่นเองจุดเริ่มต้นการแกะรอยไขปริศนาสำนวน Resident Evilเรื่องราวนั้นต้องย้อนกลับไปในวันที่2มีนาคมปีคริสต์ศักราช2020ได้มีการเปิดเผยภาพร้านปริศนาภาพหนึ่งจากทางการ Resident Evil Official ร้านนี้มีชื่อกันว่าร้านขนมมูนโดนัทหรือร้านโดนัทพระจันทร์ซึ่งจุดตรงนี้เองนั้นจากการเปิดเผยได้มีจุดสังเกตที่เห็นได้ชัดก็คือความพยนะที่ปรากฏอยู่รอบร้านรวมถึงสิ่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในภาพอาร์ตบริเวณด้านในร้านสิ่งนั้นก็คือตู้เพลงซึ่งตู้เพลงนี้ได้ใช้เป็นอีสเตอร์เอ็กในการเปิดเพลงที่เรียกกันว่าเพลงตอนจบของ Resident Evil 2ในช่วงปีคริสต์ศักราช1998ในการประกวดครั้งแรกในรูปแบบเกมเพลย์วันที่25เดือนกุมภาพันธ์ปี2020ดังต่อไปนี้นั่นเองจุดต่อมานะครับร้านมูนโดนัทร้านนี้ได้มีการปรากฏตัวครั้งแรกนะครับในรูปแบบของภาพสกรีนช็อตก่อนหน้านี้ในวันที่15เดือน12ปี2019นะครับหรือ15ธันวาคมปี2019ในภาพที่จิลเลนทายเองนั้นได้มีการใช้ปืนบาเดลลี่ M4 Super 90ในการต่อสู้กับฝูงซอมบี้บริเวณนี้ก็คือร้านมูนโดนัทนะครับกับการปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับจะปรากฏตัวในวันที่15เดือนมกราคมปี2020นะครับในรูปแบบของ2ภาพภาพแรกก็คือเป็นภาพที่มีการปรากฏภาพของจิลเลนทายนะครับมีการยืนอยู่บริเวณร้านที่ถูกเขียนกันว่า Blue Mountain กับอีกภาพนึงก็คือเป็นร้านที่มีภัตตาคารไฟไหม้นะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นร้านมูนโดนัทเช่นกันนั่นเองซึ่งร้านมูนโดนัทอันนี้มีจริงหรือไม่ร้านนี้มีจริงนะครับซึ่งเปิดตัวมาแล้ว31ปีในประเทศสหรัฐอเมริการ้านร้านนี้ประกอบกิจการนะครับโดยเจ้าของซึ่งเป็นตระกูลมูนแฟมิลี่พวกเขาเองนั้นได้มีการสร้างรูปแบบโดนัทสูตรพิเศษนอกจากนั้นก็ยังมีการเชื่อถือในเรื่องของความสดใหม่ของโดนัทซึ่งความสดใหม่ของโดนัทตรงนี้จะไปตรงกับกิมมิคที่ทางการนั้นเขียนเอาไว้นะครับในข้อมูลว่าสดใหม่เหมือนเพิ่งออกจากเตาอบโอเว่นเนี่ยเป็นคำเดียวกันนะครับผมกับตัวของร้านมูนโดนัทที่ใช้มาตลอด31ปีซึ่งพวกเขาเองนั้นได้ทำการเปิดร้านอยู่ที่1000โทเรนต์นะครับ BLVD Redondo Beat นะครับผมเปิด 4 AM ปิด 6 AM นะครับยกเว้นวันอาทิตย์เนี่ยปิด 1 PM นะครับและนี่ก็คือคำตอบการแกะรอยไขปริศนาประวัติของร้านนี้ว่ามีประวัติที่มาที่ไปอย่างไรกับกระผมเป็นดักมาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribeเกมดีมีสาระต้องทีมชาแนลขอบคุณครับแมนทังมาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ขอบคุณครับ Conclusion to Soul Mystery of Resident Evil End Like Subscribe for more information the future Thank you